ค่ะมาดูในส่วนของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลากันต่อค่ะที่ยังคงมีการกำชับให้ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเนื่องจากในเดือนนี้ค่ะก็เข้าสู่ครบรอบ18ปีของสถานการณ์รุนแรงของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทางตำรวจตรีทินกรรังมาศผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะได้กำชับเจ้าหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดก่อนเข้าตัวเมืองยะลาและตามพื้นที่8อำเภอของจังหวัดยะลาค่ะให้เพิ่มความเข้มงวดโดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์เป้าหมายรวมทั้งบุคคลต้องสงสัยที่สัญจรผ่านด่านตรวจอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบแฝงตัวนำสิ่งของวัตถุระเบิดปะปนเข้ามากับประชาชนในพื้นที่ค่ะหลังมีการก่อเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าหลายจุดในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลาอำเภอบันนังสตาอำเภอรามันอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะได้รับความเสียหายและในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงคราม M16อาวุธปืนอาก้าค่ะยิงเข้าใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน4513กรมทหารพรานที่45บ้านลาแปค่ะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเนี่ยเสียชีวิตจำนวน1นายและได้รับบาดเจ็บอีก2นายค่ะนอกจากนี้ยังถือได้ว่าวันที่4มกราคมเป็นวันครบรอบ18ปีจุดเริ่มต้นของความรุนแรงค่ะที่มีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนหลายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็หลายคนนะคะเข้าปล้นอาวุธปืนที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะในพื้นที่ของบ้านปิ๊กเหล่งใต้ตำบลมารุโบออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสโดยเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็ได้มีกลุ่มคนร้ายนะคะรวมกันแล้วประมาณ140คนค่ะจัดกำลังแล้วก็ปิดล้อมเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ค่ะปล้นอาวุธปืนรวมแล้ว373กระบอกส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น4รายค่ะ